รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของชาแน่นอนว่าประเทศแรกๆที่จะถูกนึกถึงก็คือจีนซึ่งเรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดแรกแล้วก็ทำให้ชาเนี่ยกระจายขจรไปไกลทั่วโลกนะคะแหล่งกำเนิดอยู่ที่นี่แล้วก็มูลค่าอุตสาหกรรมของชาในจีนเนี่ยเป็นการเติบโตที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะกว่า6ก0 0 0ห้าล้านหยวนเนี่ยนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงมาก แต่ว่าถ้ามองในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็พบว่ากาแฟแกลายเป็นคู่แข่งขันสำคัญที่รุกเข้าไปสู่ตลาดของประชากรจีนแล้วก็มีทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะดังนั้นวันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะมาคุยกันค่ะเจาะลึกเรื่องโฉมหน้าของอุตสาหกรรมชาในจีนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเผชิญกับความท้าทายใหม่จัดการยังไงกับการรุกคืบของกาแฟ ที่หลังไหลทางถมเข้ามาแล้วก็เป็นทิศทางขาขึ้น mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะมูลค่ากาแฟตลาดกาแฟในจีนที่เติบโตเนี่ยเป็นกราฟเชิงบวก mm hmm. ก็มากกว่า200 0 0 0ล้านหยวนต่อปีแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะยังสู้ไม่ได้ประมาณสัก1ในสเนี่ยนะคะแต่มันก็เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจ เอาง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อทางภาคบันเทิงของจีนซีรีส์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันถูกแบ่งแยกประเภทโดยปริยายไกลๆเลยอย่างไม่เป็นทางการดูง่ายที่สุดถ้าคนหนุ่มสาวเวลาที่เขามีบทสนทนามีฉากมีซีนละครเนี่ยว่าจะมีการต้อนรับแขกที่มาหรือจะไปดื่มอะไรกันเนี่ยกาแฟมันถูกยกมาเป็นลําดับแรกมันไม่ใช่ชาเหมือนในอดีตแล้ว แต่ชาเนี่ยจะถูกแทนความหมายในนามของพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรุ่นเก่าแล้วก็เป็นความเป็นขนบแบบเดิมๆอยู่ตอนนี้ถ้าดูในสื่อของจีนนะมันจะเป็นทิศทางแบบนี้แม้กระทั่งในสังคมเมืองใหญ่ก็เช่นเดียวกันชวนกันไปดื่มชวนกันไปกินเนี่ยไปไหนไปร้านกาแฟไม่ได้ไปหาร้านชาจีนดื่มแล้วนะคะมันกำลังบอกอะไรถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนบ้างเราจะคุยกันค่ะ เรไพจิตวิบูลธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกันเรื่องนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโส,ส,ณส,สพินและพฟธอกรรายการทุกท่านครับจริงๆแล้วชาจีนก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มประจําตัวของทุกคนภาพที่เราเห็นเจนตาคือคนจีนจะพกกระบอกไปด้วยแล้วก็มีชาจีนเป็นเครื่องดื่มของตัวเองนะคะไปไหนๆก็กดดื่มเสร็จหมดเติมน้ำเอาน้าร้อนก็เรียบร้อยแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันและออกไปนอกบ้านพฤติกรรมนี้เราจะเห็นเยอะซึ่งชาเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในจีนค่ะในญี่ปุ่นหรือว่าใน หลายชาติในทางฝั่งของเอเชียก็มีเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพกกระบอกน้ำเนื่องจากเขามีตู้กดตู้มาชินเนี่ยที่กดง่ายทิ้งแล้วก็ครั้งเดียวจบไปเลยในเมืองไทยก็เริ่มมีเหมือนกันแต่การบริโภคก็ยังสู้ของจีนไม่ได้ ทีนี้นับพอสอี้ที่กาแฟรุกคืบเข้ามาเนี่ยมูลค่าในตลาดมากกว่า2 0 0แสนล้านหยวนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้พวกร้านกาแฟเฟรนชชส์ร้านจากทางของฝั่งฝรั่งยุโรปก,ก็มาหรือแม้กระทั่งสัญชาติแบรนด์ของจีนเองกาแฟก็เติบโตขึ้นมา,มากแล้วก็ขยายสาขาเป็นแสนแสนสาขาเลยมันกำลังมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ในเมืองจีนเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างชาก,กับกาแฟคะอาจารย์ อันนี้ก็ถือเป็นธุรกิจที่กำลังมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในตัวของกาแฟเองที่เมื่อกี้คุณเสิร์ฟพิทก่อนก็มันก็โดยตัวของเองมันก็เติบโตนะเราอาจจะรู้จักแบรนด์ดังๆอย่างที่เปิดขายกันในเมืองจีนก็เป็นที่นิยมว่าตึกรามบ้านช่องมันผุดขึ้นที่ไหนนะก็จะเห็นร้านกาแฟเหล่านี้ไปโพในตึกต่างๆเหล่านั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กตัวใหญ่ที่เจ้าของตึกผู้พัฒนาโครงการเอาไปใช้เป็นแม่เหล็ก <S <S ในการ <S 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 ดึงดูดลูกค้า ขณะดเดียวกันเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็มีแบรนด์ต่างๆผุดขึ้นเต็มไปหมดถามว่าไปกินตลาดใครในยุคเดิมมีอยู่ช่วงหนึ่งเ้าก็ทําเอาตลาดชาเนี่ยกะเทือนนะครับแต่ยังดีที่ว่าในเมืองจีนเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มร้อนเนี่ยยังเป็นที่นิยมนะครับคนก็เลยยังคงมองหาเครื่องดื่มร้อนเหล่านี้และฉะนั้นตลาดมันยังคงขยายตัวแถมที่สําคัญก็คือพฤติกรรมของคนเนี่ย เปลี่ยนมาแทนที่จะพกกระบอกพกกระปุกน้ําร้อนนะที่ใส่ใบชาเมื่อสักครู่ที่คุณสมพิษเกิดเนี่ยนะเปลี่ยนว่าเอ้ยเมือม่อมันมีแฟนชามีร้านรวงขึ้นเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ต้องไปพกกระบอกเหล่านี้ให้มึงวุ่นวายก็ตอนหลังจะสแกนเข้าสนามบินจะสแกนเข้าสถานีรถไฟม็วุ่น<อ>วาย<ห>ไปหมดเ่น้ำเข้าอีกใช่เลยบอกเอ้งั้นไม่ต้องก็ไปหาซื้อเอาก็ได้ทําให้ตลาดเครื่องดื่มร้อนยังคงขยายตัวอตัวธุรกิจชา ก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบดุนแรงมากเหมือนที่หลายฝ่ายคาดคาดการค่ะปรากฏว่าช่วงหลังมันอย่างนี้ครับมันมีคนหัวใสนะบอกว่าเอ๊มันต้องเอาคืนนะไวาง่ายเรื่องอะไรจะสูญเสียตลาดชาให้กับกาแฟเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ในวงการเครื่องดื่มชาก็เลยเริ่มรวมตัวเริ่มคิดและสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เห็นใกล้ตัวนะ คือสมัยก่อนมันจะมีการปั่นราคาชาที่น่นที่นี่อะไรต่างๆเออเราอาจจะได้ยินอะไรนะผัวอู่หลงย้วนชาอะไรก็ตามตอนหลังก็มาไป๋ชาคือชาขาวเท่านั้นไม่พอเราเริ่มเห็นธุรกิจแฟรนไชส์นะครับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใกล้ตัวแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นตอบรับเร็วมากก็คือชานมไข่มุกที่มาฮิตในบ้านเราในช่วงหลังเนี่ย อันนั้นก็เป็นกลุ่มพวกไต้หวันเข้ามาเจาะตลาดรับถ้าเราแยกประเภทชาให้เห็นกันแบบคร่าวๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังจริงๆชาก็มีหลายประเภทนะคะจันพิจิตคะรู้กันดีก็คือชาหมักที่เรียกว่าเป็นชาแดงนี่แหละมันต้องใช้ผ่านกระบวนการหมักบ่มจนกว่าจะได้ที่นะคะแล้วก็ชาหมักที่ว่านั้นก็ยังมีแบ่งเป็นเกรดที่หลากหลายกลุ่มของผัวที่มันเป็นชาเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสมบัติมรดกตกทอดอ่ะ อันนี้ยิ่งเก็บนานยิ่งดีแล้วจากรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยสามารถจะส่งทอดไปถึงลูกได้เพราะมูลค่ามันสูงขึ้นตามมันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าก็มีชาประเภทใหม่ๆแบบชาสดหรือหมักแบบใช้ไม่นานเนี่ยอันนี้ก็จะต้องกินเร็วแล้วก็มีวันหมดอายุก็มีหลากหลายประเภทและยี่ห้อแล้วก็กลุ่มของชาที่ว่านั้นแต่มีชาไม่หมักด้วยก็มีชาเขียวนะคะแล้วก็มีชาขาวที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู ทีนี้พอมันแตกลูกหลานมันกลายเป็นมีชานมของไต้หวันเพิ่มขึ้นมาแล้วไอ้กิจการชาอย่างของเดิมเนี่ยก็ยังคงมีความนิยมอยู่ในบางกลุ่มที่แตกต่างกันส่วนที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากชาแบบใหม่เริ่มมีการพยายามจะประยุกต์แล้วก็สร้างสตอรี่หรือเรื่องราวของตัวเองเพื่อทำให้มีมูลค่าบางอย่างที่ถูกยกระดับขึ้นมาด้วยอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเอาชาที่ดื่มแบบสไตล์เดิมก่อนนะ มันแตกลายไปหลายรูปแบบเช่นเดี๋ยวนี้เราเข้าไปร้านอาหารพัตคารดีๆนะเขาจะเริ่มด้วยการถามเลยว่ารับชาไหมเอาชาประเภทไหนาชาเหล่านั้นเนี่ย ราคาค่อนข้างสูงคือเป็นชาดีคุณภาพสูงกับอีกประเภทหนึ่งพวกตามคลับชมรมหรือร้านชาดีๆก็เรียกว่าดาิงชาคือนั่ง,น,ง,น,งนั่งจิบชาเนี่ยโชว์สาธิตการชงชาให้ดูอันนี้ก็เป็นที่นิยมที่นักธุรกิจนิยมพาพักพวกไปเพื่อไป,ไปนั่งคุยคุยงานเพราะบางทีเราไปร้านกาแฟในรูปแบบวัยรุ่นนะนะสมัยใหม่ที่คนวัยทํางานวัยรุ่นนิยมเนี่ยเสียงมันจะดังคุยไม่สะดวกไม่เหมาะกับการพูดคุยเจรจา ธุรกิจหรือบางคนถึงขนาดบอกว่าที่ทํางานของตัวเองนะครับมีโต๊ะชงชาแล้วก็เชิญพักพวกเพื่อนฝูงที่อยากจะมานั่งคุยงานแทนที่จะคุยบนโต๊ะอาหารเพราะบางทีมันอยู่ระหว่างมือ้อก็มานั่งจิบชากันทานอาหารกันเสร็จปุ๊บมานั่งจิบชากันนี่ก็เป็นรูปแบบที่กําลังเกิดขึ้นนะครับในช่วงหลังกระบวนการของการไปดื่มที่ร้านชาเนี่ยก็จะผูกเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมเอาไว้ด้วยมันมีเรื่องราวอย่างเช่นจะต้องมีกระบวนการปลูกชาให้ตื่นจะต้องมีพิธีกรรมในการชงน้ําร้อนมีอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็มีดนตรีมีการสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าสงบแล้วก็ผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่เรียกว่าอย่างรู้เกบุดบวกและ<ช>นอกเหนือจากตัวชาเองเนี่ยมันก็ยังมีชาอีกประเภทหนึ่งคือชาดอกไม้ชาที่ไม่ใช่ชาชาผลไม้ชาแต่งกลิ่นอันนี้ก็แตกลายไปเยอะมากเลยค่ะจัน นี่ก็ต้องการไปจับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะไม่ชอบชาจ๋าแบบนั้นแบบตั้งเดิมอันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ได้รับความนิยมปรากฏว่าตอนหลังมันอย่างนี้ครับเริ่มมีคนคิดบอกว่าเอ๊ะเห็นกาแฟเติบโตเนี่ยรูปแบบของการเตริบโตอันนึงก็คือผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ ใช่ไหมังนั้นชาในตอนหลังเนี่ยก็มาขยายตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งหรือขยายสัดส่วนทางการตลาดของตัวเองผ่านร้านแฟรนไชส์เหมือนกันก็มีแฟรนไชส์ชาหลากหลายรูปแบบนะผุดขึ้นในตามชุมชนเมืองใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆล่า,าลสุดผมไปรอบนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาไปเจอนักธุรกิจที่อยู่ในวงการชาแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังเตรียมทำธุรกิจอะไรของเขาอยู่ผาบอกเฮ้ยน่าสนใจมากเลย บอกอันนี้ต้องเอามาเล่าให้แฟนแฟนรายการนะรอของเราฟังสมัยก่อนเราจะนึกใช่ไหมชาเนี่ยที่มันสักคู่ไม่ว่าจะเป็นผูเอ,อ๋จะเป็นชาขาวชาอะไรก็ตามเนี่ยแต่รายนี้เขาทาชาขาวเราก็นิยมซื้อเป็นกล่องแล้วก็เป็นของฝากของที่ระลึกเป็นแบบใบชาเลยใช่ไหมที่เอามาชงเองแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแต่นักธุรกิจคนนี้เนี่ยหัวใสามากเลยเขาบอกทําแค่นั้นนะ่ะนะมันก็สร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ไประดับหนึ่ง เขาต่อยอดไปกระดับหนึ่งเขาจะทําชาคุณภาพเขาบอกว่าไอ้ชาขาวของเขาเนี่ยถ้าเก็บ10ปีเวลาไปชงเนี่ยมันจะมีรสชาติและมีกลิ่นเฉพาะนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันดีอย่างง้นดีอย่างนี้เขาก็สร้างสตอรี่ขึ้นแถมเวลาเขาทําขายนะเขาทําขายตามปีนัก,กษัตนะนะครับเช่นชาขาวปีกระต่ายนะเพิ่งออกเมื่อป,ปลายปีที่แล้ว mm hmm. เมื่อปลายปี2022เพื่อให้คนไปซื้อเป็นของฝากในปีกระต่าย ปี2 0 2 3ค่ะและไอชาพวกนี้นะมันมีอายุของมันนะยิ่งชาเก่ายิ่งแพงก็กลายเป็นตลาดชาสะสมนะครับสมัยก่อนเราเก็บชาชาบางประเภทเนี่ยมันเสียเปรียบเก็บนานแล้วคุณภาพมันต่ําใช่ค่ะแต่ชาบางประเภทที่เป็นสักคู่คุณคุณโสภิเกินเนี่ยอันนั้นเก็บยิ่งนานนะมันเหมือนกับบรดณเลยนะครับมูลค่าว่ากันเป็นหลายหมื่นหยวนเป็นแสนหยวน ไอ้นี่ก็คล้ยายๆกันผมก็ยังเข้าไปดูในในแพลตฟอร์มขายออนไลน์นะที่เจ้านี้ก็ทําขายนะพมเข้าไปดูปบราคาไอ้ชาขาวของปีกระต่ายคือขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาแค่ประมาณพั0หอยหยวนต่อกล่องคูณคูณห้าห้าก็ประมาณตั้งแ0 0พบาทต่อกล่องสูงแล้วละนะอาจารย์ปรากฏว่าพอผมไปดูปีอื่นนะ <c oughs> ย้อนกลับไปทักสองสาปีไปดูปีวัวขายเมื่อปีสองพราคาแพงขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวครับ <ๆ>แต่ว่าที่จริงแล้วเนื้อในของมันไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นแค่การใช้กลไกทางการตลาดแล้วก็มาทําตัวแพ็กเกจหรือการโปรโมทให้ไปโยงกับปีนักษัตริย์เพราะว่าชาก็คือชามันไม่ได้เกี่ยวกันถูกไหมฮะจันาร์สองอย่างนะอันแรกปีนักษัตริสตร์มันเป็นการบ่งบอกปีปีของชาที่เก็บนะอายุของชาไว้ง่ายอาตอนนี้เนื่องจากว่าชาขาวเนี่ยยิ่งเก็บนานมูลค่ามันยิ่งเพิ่มม,มันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าชาเก่า ราคาก็ย่อมแพงกว่าชาใหม่มหรือเปล่าครับนี่มันก็เป็นการสร้างตลาดนะในลักษณะอีกรูปแบบหนึง่งบางทีทําให้ผมนึกถึงเหมาไถในใน,ในยุคหลังเนี่ยใช่นะครับไอ้เหล้าขาวที่ที่ขายดิบขายดีในยุคหลังก็งส่วนหนึ่งเพราะคนไปแย่งกันซื้อมาสะสมเพราะยิ่งเก็บไว้นานราคายิ่งสูงชาขาวก็ทําแบบนั้นเหมือนกันมันทําหน้าที่มากกว่าชาที่เป็นเครื่องดื่มละ แต่มันกลายเป็นของสะสมหรือเป็นสร้างมูลค่าในความหมายอื่นสําหรับผู้คนที่มีความสนใจแลืออยู่ในแวดวงนะคะาจารย์ทีนี้พอกลับมาดูดว่าอาตกลงตอนนี้ ธุรกิจชาก็ต้องหาทางออกทางรอดของตัวเองละท่ามกลางการแข่งขันในตลาดกาแฟอาจารย์ได้แตะไว้หน่อยหนึ่งมันก็มีกลุ่มตลาดของชาใหม่ๆอย่างเช่นชานมไข่มุกจากทางไต้หวันที่เข้ามาชาผลไม้ชาดอกไม้ชาที่แต่งกลิ่นสังเคราะห์และอื่นๆที่มาอยู่ในตลาดเล่นกับชาจีนแบบดั้งเดิมที่เป็นชาหมักด้วยในเมืองจีนเนี่ยมันมีเทรนด์แนวโน้มหรือมันมีอะไรที่เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากเดิมอีกบ้างคะอาจารย์ ผมคิดว่าการการปั่นนะชานี่ก็เป็นเป็นเป็นธุรกิจหนึ่งนะเช่นยุคนี้นะชาขาวเนี่ยกำลังมาแรงนะครับใครที่อยู่ในเมืองจีนหรือเดินทางไปเมืองจีนเนี่ยจะได้ยินชื่อเสียงเลยว่าโอ้ตอนนี้ชาขาวเพราะอะไรในกระทรวงต่างประเทศเดี๋ยวนี้เสิร์ฟชาก็เป็นชาขาวเวลารัฐบาลจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดงานเลี้ยงสำาาคัญงาคัญจัดงานประชุมงานสัมมนาสำนังการของรางวัลของที่ระลึก ที่มอบให้กับแขกพิเศษผู้นําชาติต่างๆก็เป็นชาขาวอืเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าท่านสีจินผิงผู้นําเนี่ย เคยมาเป็นมาบริหารอยู่ที่ฟูเจี้ยนซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกชาขาวค่ะนะอันนี้ก็กลายเป็นสตอรี่ที่ที่ผูกโยงแล้วก็ได้รับการจะเรียกว่าได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลก็ว่าได้ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้ชาขาวได้รับความนิยมครับมันจะฮิตเป็นช่วงๆไหมคะอาจารย์หรือว่าชาขาวมันมีคุณสมบัติในทางของ พืชทางประโยชน์เนี่ยดีกว่าชาหมักแบบอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกหยิบออกมาแล้วก็มาชูประเด็นในช่วงนี้ค่ะจันที่ผ่านมาเนี่ยพอผมใช้คำว่ามันมีการปั่นราคาชาเนี่ยก็มันก็จะฮิตเป็นช่วงๆ20ปีที่แล้วนะผู้เอออาจจะดังวันดีคืนดีอู่หลงก็จะดังขึ้นมาเมื่อเร็วนี้หยวนฉาอาจจะขึ้นมาแต่ว่าขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายไปแต่ดูเหมือนไปฉาจะมาแรงเพราะเขาสร้างสตอรี่ที่น่าสนใจ <Es> <warning S 2> นะครับแม้กระทั่งช่วงโควิด -19 3สามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคนคนที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะเศรษฐีชาเนี่ยนะครัยังบอกว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยไม่มีคนติดโควิดเลยสักคนเดียวสืบเนื่องจากเขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าบ้านหมู่บ้านเขาเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยดื่มชาขาวเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยสนใจฮะเฮ้ยทำไมหมู่บ้านนี้ไม่มีคนนั่นก็เลยเอาชาพวกนี้ไปศึกษา ก็พบว่ามันมีสารนะต้านอนุมูลอิสระนู่นนี่ที่ดีต่อสุขภาพมันก็มีประโยชน์ในในมิติเชิงสุขภาพตามมาจนกระทั่งเขาก็ไปทำสโลแกนนะบอกว่าถ้าคุณดื่มชาขาวแล้ววันนี้แต่คุณยังมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแสดงว่าคุณดื่มชาขาวน้อยไปนะคุณต้องดื่มมากกว่านั้นดิแต่ถ้าคุณดื่มชาขาวมากพอแล้วคุณจะไม่ต้องดื่มยาไม่ต้องทานยา ค่ะ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่เขาเลี่ยงวลีเพราะว่าถ้าอย่างนั้นโฆษณาเป็นยามันก็จะมีปัญหา <c oughs> แต่เขากําลังพยายามสื่อเพราะบอกว่าเหมือนกับบอกว่าเออสารบางอย่างที่ได้จากชาขาวเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย <c oughs> นะครับเพื่อที่ผู้คนจะได้บอกว่าโอ้ดื่มชาขาวเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะแล้วชาขาวที่มันดีอย่างนะมันไม่มีคาเฟอีนเพราะฉะนั้นมันจะดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาไว้ง่าย การเปรียบเทียบเมื่อสักครู่ของอาจารย์ภัยจิตทําให้ดิฉันนึกถึงคาคำหนึ่งค่ะคุณผูฟังอย่างฝรั่งเขาก็มีคาเขาเรียกว่าเป็นคําสุภาษิตพังเพยหรือเปรียบเทียบนะที่บอกว่าถ้าเกิดว่ากินแอปเปิลวันละผลแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะอันทานองนี้ก็จีนกําลังสร้างเรื่องราวบอกว่าถ้าดื่มชาขาวแล้วคุณก็ไม่ต้องไปเจอหมอเพราะคุณก็จะได้สารอาหารที่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นคําที่ถูกเอามาผูกโยงกับเรื่องทางการตลาดเนาะ การที่สร้างเรื่องราวแล้วก็สร้างเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะมันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทําให้เห็นแนวโน้มว่าจริงๆในเรื่องของสุขภาพเนี่ยตอนนี้คนจีนก็หันมาให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นไปถึงเครื่องดื่มร้อนที่ว่านี้ด้วยใช่ไหมอาจารย์กาแฟยังมีข้อเสียเปรียบคือกาแฟคนจีนจํานวนหนึ่งจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ดีต่สุขภาพกินแล้วมีคาเฟอีนแล้วนอนไม่หลับนั่นนี่นูน่น ชาที่เป็นชาหมักก็มีปัญหาตัวนี้เหมือนกันความใส่ใจสุขภาพมาโยงกับเครื่องดื่มชาและกาแฟเป็นยังไงคะจันในยุคหลังเนี่ยยุคโดยพ้องยิ่งหลังโควิดเนี่ยนะคนจีนใส่ใจในเรื่องของสุขภาพในระดับที่สูงขึ้นมากแต่พอมาเชื่อมโยงกับชาโดยพองยิ่งชาขาวเนี่ยมันยิ่งทําให้คนจีนเนี่ยกระแสะจุดติดหันมาดื่มชาขาวกันเพิ่มมากขึ้น เ <ừ. S 2> วลาจะสั่งเปิดเมนูจะดื่มชาอะไรปุ๊บแล้วคนบอกเอ้ยงั้นดื่มชาขาวสิอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่กําลังเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นกระแสในเมืองจีน <c oughs> นะครับแต่นึกไปถึงอดีตเมื่อตอนปี2010กว่าตอนนู้นใช่อย่างที่อาจาร,รย์พจิตบอกเลยนะฮะคุณผู้ฟังว่าดิฉัน,นไม่ค่อยได้เห็นชาขาวถูกระบุในเมนูเสิร์ฟนะเขากระถามว่ามีชาอะไรอะอย่างมากก็มีแก้ควยอะมีชาอื่นๆอีกสองสามประเภทแล้วก็เป็นชาหมักแดงนี่แหละเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็ก็สะ<ฤ>ท้อนถึงกระแสที่มันเกิดขึ้นอุ้นเด็กดุ่มคนนี้เขาคิดต่อยอดไปเยอะมากความฝันก็คือเขาอยากเห็นคนทั่วโลกเลยนะนะดื่มชาโดยเพราะยิ่งชาขาวของเขาเขาก็ไปทําธุรกิจแฟนชายขายชาโดยที่ออกแบบแก้วนี่ก็เป็นเรื่องนวัตกรรมทางความคิดเหมือนกันออกแบบแก้วที่ใส่ใบชาอยู่ข้างล่างแล้วมีซิลปิดด้านบนนะชั้นหนึ่งก่อนเวลาเติมน้ําร้อนมันก็จะผ่านซิลนี้ลงไป กรองมันก็จะกันเวลาเรายกดื่มอะ่ะนะไอใบาชามันก็จะไม่ออกมานะครับมันก็ติดอยู่ในใน,ในพื้นที่ข้างล่าง ดื่มน้าร้อนหมดก็เติมได้อีกอืโดยเขาบอกว่าอยากให้คนดื่มกันอย่างแพร่หลายเพราะมันดีตอนนี้จะทาให้ดื่มแพร่หลายก็ต้องราคาถูกเราไปร้านกาแฟทุกวันนี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องควักกระเป๋า20หยวนละตอนนี้ <ไป S 1> คือ,คอร้านกาแฟในเมืองจีนนะ<ช>คะร,ราคายังสูงอยู่นะคะคุณผู้ฟังถ้าเทียบกับราคาของชาโดยทั่วไปเพราะว่าถ้าชาแบบสําเร็จรูปแบบแช่เย็นแล้วในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยราคาก็อยู่ในระดับไม่เกิน10หยวนแต่กาแฟสูงกว่านั้น ชาที่เขาจะทำเนี่ยขายแก้วหนึ่งเนี่ยนะซึ่งสามารถไปทํารีฟิลเติมน้ําร้อนที่ไหนก็ได้3 4สรอบเนยนะเพราะก็บอกใบชาก็ยังจะคงสามารถาปล่อยกินปล่อยรสชาติอะไรมาได้อยู่จะขายระหว่าง1 0 1ถึงสิอหยวนเองครับครึ่งหนึ่งของราคากาแฟในร้านครึ่งหนึ่งของราคากาแฟเหมือนเหมือนชาสดกับกาแฟสดอย่างนั้นนะฮะ,ะผมแอบถามเขาว่าแล้วต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่เขาบอกว่าต้นทุนน่ะเขาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่อยู่กับค่าการตลาดซะด้ซ้าไปแสดงว่าต้นทุนจริงๆของการผลิตอนี้เดียวนิดเดียวกับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าเขาฝันเนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะดื่มได้ทุกที่เนี่ยทุกเวลาเนี่ยจะทํายังไงให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจะทํายังไงให้ภาพลักษณ์ของชาที่เขาขายมันดูดีปรากฏว่าเขาหยิบแพ็กเกจิ้งอันหนึ่งให้ผมดูนะครับโอ้โหเลื่อมนะแวววับกับแสงเล่นแสงไปไง่ายพอผมรับมาที่แรกผมนึกว่า เป็นกล่องใส่แว่นตาพับได้อะเ,ออเล็กๆเล็กกว่าเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าพอผมเปิดข้างในเนี่ยจะมีซิลห่อไว้อย่างดีเพราะฉีกซองเหล่านั้นนะครับข้างในถึงจะเป็นชาอัดเหมือนกับชาอัดแท่งแต่มันมันจะไม่เป็นแท่งมันมันจะเป็นบางๆนะฮะฉีกออกมาเนี่ยเวลาดูข้างในเนี่ยนึกถึงช็อกโกแลตมากกว่าช็อกโกแลตบ<อ>างค่ะนะแต่มันมันจะบางนะฮะเขาบอกว่าอันเนี้ย ทำให้คนที่ซื้อเข้าไปนะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีควักออกมาและเอาไปดื่มชากันที่ไหนเนี่ยก็กล้าที่จะควักออกมาโชว์ไว้ง่ายแล้วก็ดื่มไปทุกที่ทุกเวลาจะอยู่ในจีนอยู่ในต่างประเทศขอให้มีน้ําร้อนก็ก็ทานได้ลวลักษณะของการใช้คือเขาก็ต้องมาทยอยบีทีละเล็กทีละน้อยเหมือนบีช็อกโกแลตกินแบบนั้นเหรอคะอาจารย์ ใช่ครับก็จะ<อ>หักนะตามสัดส่วนเช่นในนั้นเนี่ยมันจะทําเป็น4ส่วนหลกัหลกๆ<อ>น้ำจะเป็น4ี่ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ละส่วนเขาบอกว่าชงชาแบบ1กาใหญ่ได้1กาใหญ,หใหญ่หนึ่งกาใหญ่นี่ก็เติมน้ําได้อีกสามสี่รอบนะนะถ้าบอกว่าดื่มกันได้ทั้งครอบครัวทั้งวันเลยออะไง่ายตอนผมถามราคาก็าได้คุณสมรพิษผมแทบตกเก้าอี้ไอ้กล่องเล็กๆที่เขาส่งให้ผมไอ้ที่เหมือนเหมือนไอ้ที่ใส่แว่นตาเนี่ยกล่องละ6 0 0อยหยวนครับโอ้ยคุณห้าค่ะคุณผู้ฟัง 3,000บาทสําหรับการซื้อชาเขาบอกว่าแล้วเขาทำเกาบอกว่าเหตุผลก็คือเขาทําให้มันพรีเมียมเพราะว่าคนที่หยิบไอ้พวกนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องดูดีแล้วมันพกพาสะดวกเนี่ยเพรนภาพลักษณ์ดีแล้วก็สามารถดื่มบริโภคได้ทุกที่ทุกเวลาแสดงว่าเขารุกทั้งสองตลาดตลาดล่างคือราคาย่อมยาวเข้าถึงได้ง่ายกว้างขวางแล้วก็สะดวก เหมือนกับใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ต้องพกกระบอกอันนี้ก็เป็นราคาต่ำระดับหลกัก1 0 12อหยวนต่อแก้วอะไรก็ว่าไปแล้วอีกอันนึงเขาก็ขยายสู่ตลาดบนคือตลาดพรีเมียมเพื่อสร้างมูลค่าแล้วก็มีเรื่องราวให้เกิดขึ้นเพื่อทําให้เห็นว่ามันทําหน้าที่มากกว่าชาที่เป็นเครื่องดื่มคือเป็นเครื่องหมายแสดงรสนิยมและแสดงถึงฐานะหรือว่าการให้คุณค่ากับชาเกรดดีด้วยถึงได้แพงขึ้นมาเป็นระดับ,บ5 600หยวนต่อแพ็คล็กๆที่จะดื่มอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์อันนี้อ,อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะว่า เราสมัยก่อนเนี่ยดูถูกคนจีนว่าเฮ้ยคนจีนเนี่ยเก่งแต่ผลิตตอนหลังผลิตการผลิตเขาก็เก่งมากนะเดี๋ยวนี้ไปดูไร่ชาในเมืองจีนเนี่ยเอาหุญญ่นยนต์มาเก็บใบชาแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เก่งเฉพาะผลิตเขาเก่งแม้กระทั่งด้านการตลาดเจนได้ว่าเนี่ยเรื่องของการสร้างแบรนด์ของเขาอย่างแท้จริงะนะราะนั้นเขามีทิศทางของการเติบโตแล้วก็แยกตลาดจับตลาดนะในลักษณะที่แตกต่างกันทิศทางจากนี้ไปอุตสาหกรรมชาในเมืองจีนมันจะเป็นไปในแนวโน้มแบบไหนคะอาจารย์เอาง่ายๆปี67หรือถัดๆไปไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะ ถ้ามองจากตลาดโดยรวมผมคิดว่าจะยังคงเติบโตต่อไปนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนจีนะ่ะ นะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้นมันไม่เหมือนยุคโควิดอันที่2ก็คือพฤติกรรมการบริโภคเครืค่องดื่มร้อนนะนอกบ้านมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วค,คือมันไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนจีนสมัยก่อนเราก็นั่งจิบชาอยู่บ้านเีนี้คนเดินทางใช้ชีวิตอยู่รอบบ้านเดินทางต้องเที่ยวเยอะนะครับแล้วยิ่งของเหล่านี้สินค้าเหล่านี้มันมีนวัตก,กรรมที่มันทําให้สะดวกต่อการใช้ต่อการบริโภคมันก็ทําให้โอกาสในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นตลาดจะใหญ่ขึ้นระดับการแข่งขันผมคิดว่าก็น่าจะเพิ ยกตัวอย่างแค่นักธุรกิจนะแค่รายเดียวที่คิดแตกผลิตภัณฑ์นะเพื่อจับตลาดในพื้นที่ต่างๆในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเราก็ยังเห็นความพยายามที่เขาจะสร้างนวัตกรรมของสินค้าแล้วก็ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในทา้งด้านการตลาดนะออกมามากมายมันจะไม่อยู่เฉพาะจีนด้วยครับมันจะไปตลาดต่างประเทศเพราะหนึ่งในความฝันเขาของเด็กโลกคนนี้นะใช่อยากเห็นทั่วคนทั่วโลกหันมาดื่มชานะมันก็จะไปสู้กับ เวทีเครื่องดื่มร้อนโดยเฉพาะายิ่งกาแฟในตลาดโลกด้วยในอนาคตแต่ถ้าด้านหนึ่งแล้วอุตสาหกรรมกาแฟในตลาดของเมืองจีนก็ยังถือว่าก็เป็นทิศทางเติบโตเชิงบวกต่อไปเพราะว่าคนจีนยังมีค่านิยมเรื่องการดื่มเครื่องดื่มร้อนมากกว่าของเย็นคิดว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้ชาและกาแฟนะมันเติบโตเพราะคนจีนเนี่ยดื่มเครื่องดื่มร้อนไม่เคยดื่มน้ําเย็นเลย เพิ่งมาดื่มตอนมาเมืองไทยเนี่ยไอ,องนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นค่านิยมที่แตกต่างกันพฤติกรรมที่แตกต่างกันครับการเติบโตเป็นแบบนี้แล้วที่น่าสนใจอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามันจะไปไกลมากกว่าในเมืองจีนด้วยอุตสาหกรรมของชามันคงเติบโตแล้วก็ขยายในเซกเมนต์ต่างๆในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเจาะกลุ่มตลาดที่เจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาช่วยขึ้นสําหรับเมืองไทยเราเองอาจารย์ เราก็มีความโดดเด่นไม่ว่ากาแฟพันธุ์ดีที่เราก็ผลิตได้เองทั้งใต้อย่างชุมพรอาราบิกา้าโรบัสตา้าอะไรทั้งหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยก็มีไร่ชาที่ขึ้นชื่อลรือชาแล้วเราก็มีส่งออกกลับเข้าไปที่จีนด้วยเหมือนกันโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยทั้งในส่วนของชาแล้วก็กาแฟที่จะเข้าไปสู่จีนโฉมใหม่เนี่ยเป็นยังไงคะผมว่ามีโอกาสสูงมากคือในขณะที่ตลาดมันยังคงเติบโต ในระดับที่สูงแบบนี้เนี่ยนะแสดงว่าโอกาสทางธุรกิจนะมันเปิดกว้างมันไม่ใช่ตลาดที่มันผดตัวลงเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่ b r e d ocean อ่ะนะมันไม่ใช่โทษอ่ะฟันกันเลือดสาดแต่มันเป็นตลาดที่กําลังเติบโตเป็น blue ocean อยู่ที่พอตลาดมันเติบโตเนี่ยมันก็มีช่องว่างนะทางธุรกิจช่องว่างทางการตลาดผุดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยายนะการส่งออกชาและกาแฟ เพียง <P etr unch> แต่ว่าเราต้องมานั่งคิดวันนี้เราผลิตในบ้านเรานะครับเอ๊ะทำยังไงที่เราจะสร้างช่องทางให้ความสําคัญกับด้านการตลาดในต่างประเทศเช่นในกรณีของจีนเอ๊ะเราจะไปเปิดธุกรกิจแฟรนไชส์ร้านชาของเราเราเห็นชาดังๆบ้านเราเดี๋ยวนี้นะฮะเริ่มไปเปิดแฟรนไชส์ขายชาชานมเหล่านี้ในประเทศจีนครับอตอนนี้ต้องพูดว่าชาของไ,ไทย คือมันมาจากส่วนผสมหลายอย่างะนะแต่พัฒนาเป็นทนํานองประมาณเหมือนกลุ่มชาไข่มุกแต่เรียกว่าเป็นชาไทยที่เป็นชาใส่นมเนี่ยนะแบบเย็นก็เริ่มได้รับความนิยมและเป็นที่โจทย์จันดังในต่างประเทศอยู่พอสมควรมันยังมีโอกาสถ้าจะเข้าไปตลาดจีนใช่ไหมจันเมื่อเด็วนนี้ผมเพิ่งช่วยบริษัทชานะรายหนึ่ง ซึ่งไปเปิดร้านในงาน CIIE China International Import Expo ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับวันสุดท้ายนะคนยืนเข้าคิว4-50เมตรไม่ใช่รับแจกนะซื้อแก้วเลย2 2หยวนคือราคาปกติที่เขาขายอยู่ในร้านแฟรนไชส์ทั่วไปเลยแต่คนยืนต่อคิวยาวเลยแล้วเราก็ให้สื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์ CCTV ก็เห็นก็มาสัมภาษณ์นะครับรวมทั้งสื่อรองที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ โทนเดียวกันที่คนจีนพูดแล้วน่าดีใจมากเขาบอกว่าชายี่ห้อนี้เป็นชาที่เป็นตัวแทนของชาไทยนะในประเทศจีนในความรู้สึกของคนจีน<ฆ>จึงทำให้คนจีนเนยมายืนต่อคิวซื้อกันมากขนาดนี้ครับถ้าอย่างนั้นผู้ประกอบการไทยที่จะไปเนี่ยค่ะ คนรต้องไปด้วยลักษณะบุคลิกแบบไหนถึงสามารถที่จะมีพื้นที่และมีโอกาสในตลาดของจีนได้คะผมคิดว่าอันแรกคือต้องต้องคิดเ,เรื่องของการวาง Position ของสินค้าเราดีๆการจับกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคดีๆว่าเราจะจับกลุ่มไหนด้วยวิธีการอะไรไอ้ตรงนี้มันจะเชื่อมโยงมายังรูปแบบช่องทางนะในการเข้าสู่ตลาดบางคนอาจจะบอกว่าเอา้า ถ้าเขาส่งออกชาเป็นกล่องเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปเปิดร้านแฟรนไชส์ของเขาเองถูกไหมฮะใช่เขาก็อาจจะไปขายตามโมเดนเทรดต่างๆขายทางออนไลน์นะครับส่วนว่ากิมมิคจะไปสร้างสตอรี่แบบไหนก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นชาที่เราคิดว่าเราจะไปขายเป็นเครื่องดื่มเลยในตลาดจีนผมคิดว่าไปทําเป็นแฟรนไชส์เนี่ยเป็นโมเดลที่น่าสนใจเพราะว่าลําพังธุรกิจของบ้านเราเองเนี่ย ที่มีขนาดนะแล้วก็มีทรัพยากรมีความพร้อมที่ค่อนข้างจํากัดเนี่ยเราจะไม่สามารถบางทีไปทําตลาดในเมืองจีนในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมด ถูกนะเราก็ต้องไปจับมือเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างร้านต้นแบบสร้างแบรนด์ดีๆสร้างแมนนวคุมด้านดีๆพอคนอื่นสนใจก็มาซื้อแฟรนไชส์จากเราไปเราก็ไปคุมไปบริหารนะไปช่วยเขาจัดการแล้วก็ยังคงขายวัตถุดิบเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้อีกมากยิ่งร้านเหล่านี้มีจํานวนแตกลายไปมากเท่าไหร่นะเป็นโอกาสของเราในการที่จะ สร้างกิมมิคใหม่ๆสายข,ของขายสินค้าพรีเมียมสายอะไรต่างๆนะควบคู่ไปกับเครื่องดื่มชาหรือกาแฟก็ตามนะครับได้อีกมากมายในอนาคดังนังนั้นก็กลับมาเรื่องการสร้างแบรนด์สําคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการบ้านเราต้องให้ความสนใจเพื่อทําให้ตลาดเหล่านี้มันเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับน,น่าสนใจมากค่ะฟังดูแล้วมีความหวังนะคะและคนไทยก็มีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ในแง่ของเครื่องดื่มเนี่ยทั้งร้อนและเย็นซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสําหรับไทยที่จะเข้าไปสู่ตลาดจีนด้วยและหมายถึงการไปสู่ตลาดในต่างประเทศอื่นๆอีกเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดรภัยจิตวิบูล์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันสุพิษบังมิวัฒนาสำหรับวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และ y o ยูทูบไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice